มาดูเรื่องของการประชุมไซเตส ครั้งที่16นะคะซึ่งประเทศไทยก็จะเป็นเจ้าภาพหรือชื่อเต็มๆของการประชุมนี้ก็คือการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์นะคะในฐานะที่ไทยเป็นเจ้าภาพค่ะประเทศไทยก็ได้เตรียมเสนอให้ไม้พยูงเป็นชนิดพันธุ์พืชที่เสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์เพื่อป้องกันการลักลอบค้าไม้พยุงระหว่างประเทศนะคะแล้วก็จะเสนอปรับลดบัญชีจระเข้น้ำจืดและจระเข้น้ำเค็มจากบัญชีที่1ที่มีการห้ามค้าเชิงพาณิชย์ให้เหลือเป็นบัญชีที่2เพื่อที่จะลดข้อจำกัดในการส่งออกผลิตภัณฑ์จากจระเข้นะคะนายมโนพัฒน์หัวเมืองแก้วอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็เปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจเรื่องการดำเนินงานของอนุสัญญาชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์รวมถึงการลักลอบค้างาช้างที่ประเทศไทยถูกนานาชาติกล่าวหาว่าเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายค่ะก็คาดกันว่าการประชุมไซเตสที่จะมีขึ้น 3-14 มีนาคมนี้นะคะจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 2,000 คนจาก177ชาติสมาชิกผู้แทนระหว่างประเทศและองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆทั่วโลกซึ่งเวทีนี้เป็นเวทีที่สำคัญในการช่วยประชาสัมพันธ์ความตั้งใจของไทยในการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชอย่างจริงจังค่ะ